ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็เลยบรรพระมาอีกแล้วไวจริงๆทำไมรู้สึกว่าพรรษานี้มันไวขึ้นทางนี้นาฬิกาก็เดินเหมือนเดิมแต่ไวขึ้นวันนี้เราก็ส่งอารมณ์กันอีกโยคีก็มีสภาวะที่ต้องบอกว่าแตกต่างกันนะคะแต่ละท่านก็มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปแต่มันนึกถึงคำอยู่คำหนึ่งจะอธิบายให้โยคีฟังยังไงพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยนักธรรมกำลังเข้มข้นเริ่มเรียนกระทู้โดยเฉพาะนักธรรมตรีจะสอบแล้วส่วนธรรมศึกษาตรีเนี่ยก็ไปสอบเอานู่นเลยอีกหลังจากออกพรรษาแล้วก็จะใช้เวลาได้อีกหน่อยนึงติวได้ทบทวนได้เขาจะต้องในการทำกระทู้เนี่ยเขาจะต้องมีการท่องพุทธภาษิตขึ้นมาเป็นบทตั้งกับบทรับกระทู้ตั้งกับกระทู้รับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะอธิบายธรรมะได้คนที่จะพูดให้คนอื่นรู้เรื่องได้เนี่ยต้องฝึกจากการเขียนลำดับตอนเขียนเนี่ยตอนพูดกับตอนเขียนมันจะไม่เหมือนกันค่ะที่อาจารย์ธรรมวรีเองเนี่ยตัวเองเนี่ยตัดสินใจเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็เพราะเรื่องของการพูดที่มันเมื่อก่อนเนี่ยจากที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเขาจะมีการพรีเซนต์งานสมัยเรียนปริญญาตรีในการพรีเซนต์งานเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์น้อยการพรีเซนต์งานวิชาแต่ละวิชาที่เป็นเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยแหละค่ะก็จะไล่ตามลำดับดีเหมือนเกณฑ์กระทู้ทำเนี่ยแหละไล่ตามลำดับอธิบายตามลำดับแล้วก็มีการสรุปเกินสรุปอธิบายเนื้อหาแล้วก็สรุปก็จะพูดเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบของการเขียนเลยแต่พอเรียนปริญญาโทเริ่มสอดแทรกความคิดส่วนตัวเข้าไปแล้วเริ่มมีแต่ก็ยังตั้งที่เป็นธรรมะอยู่แต่พอมาจัดรายการวิทยุมีคนทักโอ้จัดรายการวิทยุทำไมยังมานั่งไล่เหมือนวิชาการอยู่เลยมันต้องพูดเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดได้เลยเป็นธรรมชาติเราก็ทิ้งรูปแบบเลยค่ะมันไม่ได้โทษใครนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการตัดสินใจจากตัวเราเองแล้วเนี่ยมันคือความรับผิดชอบของเราไม่เคยโทษใครเลยค่ะแต่ที่เล่าให้ฟังคือที่มาที่ไปเฉยๆว่ามีการทักท้วงแบบนี้ขึ้นมาก็เลยทิ้งรูปแบบคิดว่าการพูดในสิ่งที่เข้าใจพอดีท่านพระอาจารย์ที่คุณเคยกับท่านมาแล้วก็นับถือท่านเมื่อก่อนท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เก่งมากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยท่านโพสต์อยู่คำหนึ่งท่านบอกว่าร้อยเรื่องเล่ามันไม่เท่ากับเรื่องที่เราปฏิบัติได้แล้วมาพูดก็ยิ่งตรงใจเข้าไปใหญ่ร้อยเรื่องเล่าเนี่ยคนไปอ่านหนังสือมาเยอะแยะหมดเลยแต่ทำไม่เคยสำเร็จกับคนที่เขามีประสบการณ์โดยตรงแล้วมาเล่าให้เราฟังเนี่ยอันไหนมันน่าฟังกว่ากัน
ก็เลยคิดว่าอะละมาถูกทางละนะยิ่งมีอันนี้ขึ้นมาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ย รูปแบบในการเขียนเนี่ย ในการอธิบายเนี่ยมันก็ถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนึกขึ้นมาแล้วพูดเลยเนี่ยท่านจะสไตล์เราจะเห็นว่ามีหลายสไตล์มากแต่ไปมาเนี่ยโดยที่เราเนี่ยเป็นคารวาสบรรยายธรรมะเนี่ยการพูดเป็นลำดับก็ไปเจอคำสอนพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าต้องเรียงตามลำดับแต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติมาหรือถ้าเราไม่ได้ศึกษามาเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังลำดับของเราหรือลำดับของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยควรที่จะอธิบายอะไรก่อนควรจะอธิบายอะไรหลังศีลสมาธิปัญญาก็ทำให้นึกถึงอยู่คำหนึ่งที่เป็นกระทู้ยอดฮิตนักธรรมจะชอบท่องไปเขียนอยู่สองกระทู้สามกระทู้ก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถกับทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมต้องท่องเป็นภาษาไทยนะเป็นภาษาบาลีนะคะแล้วก็มีภาษาไทยแปลด้วยทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยตามหลักที่เราเชื่อที่พุทธเจ้าสอนเราธรรมเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมฟังดีๆนะคะธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ใช่ธรรมแลย่อมรักษาผู้ฟังธรรมหลายคนเนี่ยฟังธรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็คิดว่าเราปฏิบัติแล้วเราเข้าใจแล้วพอเราฟังธรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราไปเจอปัญหาชีวิตเนี่ยเราก็จะบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นไม่เห็นเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเข้าใจใช่ไหมพี่ชิวันก็เพราะว่าไม่ยอมปฏิบัติไงฟังอย่างเดียวไม่ยอมทำเมื่อฟังอย่างเดียวไม่ยอมทำเนี่ยเหมือนกับคน เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระพุทธศาสนาเลยไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟังอย่างเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้อย่างกับข้าวเนี่ยกับข้าวเนี่ยเราฟังอย่างเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยรายละเอียดมันเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาผสมกับอะไรมันก็จะกลายเป็นอาหารได้นะคะทีนี้คนเราเนี่ยมันจะมีอัตตาตัวตนของตัวเองเป็นใหญ่พอตัวเองเป็นคนลวกเป็นคนไม่เรียบร้อยเป็นคนไม่มีระเบียบเราก็จะด่าคนที่เขามีระเบียบว่าเรื่องมากทำอะไรพิถีพิถันเยอะเกินไปมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่คนเรียบร้อยคนที่ทำงานมีระเบียบเขาก็จะไม่ชอบคนที่ทำงานลวกๆเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยก็ในเมื่อของมันราคาเดียวกันทุกอย่างมันเหมือนกันหมดจัดมันซะหน่อยดีกว่าไหมมันจะดูมีราคาขึ้นมาถามว่าความแตกต่างกันระหว่างของที่จัดปราณีตกับของที่ไม่ได้จัดเนี่ยมีคนบอกว่าพอเอาเข้าปากแล้วเนี่ยก็กินเข้าไปแล้วมันเหมือนกันไม่จำเป็นต้องจัดใช่ไหมไม่ชีอ้วนใช่ใช่ไหมใช่ไหมไม่ชีสีดาคะใช่ไหมของกินเนี่ยไม่จำเป็นต้องจัดหรอกเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องปานีดเพราะมันเข้าปากแล้วเหมือนกันทำไมอ่ะ
ทำไมต้องสวยอ่ะก็พุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสนะเป็นกิเลสนะนี่ไงทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้คำถามแบบเนี้ยมันไม่ยากในการตอบต้องจัดไหมไม่ชีคนึงเอาความเข้าใจของไม่ชีว่าอาหารมันกินเหมือนกันอ่ะเอ้ยจับกองกองงองกองถวายพระกับจัดให้มันสวยๆงามๆซะหน่อยทำกับข้าวมาเทพวดใส่ถาดวางเลยกับค่อยๆจัดมันให้มันสวยงามถวายพระเนี่ยถามว่ามันเหมือนกันไหมอดิสงทำไมถึงไม่เหมือนก็เพราะว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยคนที่ไม่เชื่อเรื่องของกรรมกรรมเนี่ยคืออะไรคะคือเจตนากรรมเนี่ยคือเจตนาพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเนี่ยเป็นกรรมเจตนาเนี่ยมันอยู่ในไหนใจจำไว้นะคะเจตนามันอยู่ในใจกระบวนการพูดกระบวนการคิดกระบวนการทำของเราทั้งหมดเนี่ยมันผ่านใจหมดเลยในขณะที่จิตของเราเนี่ยกำลังจับของอยู่กำลังทำปาณีตอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันนึกถึงใครอ่ะนึกถึงพระใช่ไหมคะเป็นอะไรสังขารุสติกับคนที่ไม่คิดถึงพระเหมือนกันแหละแต่เออทำไปเหมือนกันแหละเสร็จไปมันจะไม่เหมือนกันบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขแต่ความสุขเนี่ยมันมีความปราณีตที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปซื้อของหรือเราไปทานอาหารขนาดเราเสียเงินนะเราไปซื้อของเราไปทานอาหารเนี่ยของที่จัดสวยงามน่ากินน่ะกับของที่ไม่ได้สนใจจัดอะไรเลยเนี่ยกองอยู่บนถาดกองอยู่บนของมันก็เหมือนกันแหละจริงๆแล้วรสชาติมันเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยถามว่าเราจะเลือกตักกองไหนขนาดเราเองเนี่ยเราบอกว่าเราไม่สนใจเรื่องพวกนี้นะคะแต่เราเองเราก็ยังเลือกของที่มันปานีตเลยจริงไหมคะไอ้จิตที่มันปราณีตเนี่ยมันคือความเคารพเขาเรียกว่าเคารพในผลทานคนไม่มีสติปราณีตได้ไหมนี่แหละความปราณีตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความมีสติความเคารพอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่ใช่ปาณีตได้ง่ายๆนะคะความปาณีตมันไม่ได้เกิดขึ้นเองได้นะคะอย่างเช่นเราจะถวายเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ที่ไปเรียนด้วยค่ะที่เต็งไปเรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยเรายังรู้สึกเลยว่าเราโอ้โหเรานี่ไม่ปาณีตเลยนะใครบอกโอ้อาจารย์ธรรมรีทำอาหารปาณีตอย่างงู้นอย่างนี้สวยงามแต่จริงๆแล้วเราก็ลวกเหมือนกันแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นถวายน้ำพระร้านค้าเนี่ยเขาใส่กาแฟมาเนี่ยที่เป็นกุดแก้วๆใช่ไหมใส่แก้วมาร้านค้าเนี่ยเขาก็มีหูหิ้วมาให้ด้วยไม่ว่าจะแพงหรือถูกมันก็จะมีหูหิ้วนะส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะมีหูหิ้วมาให้ร้านเราไปถึงพระอาจารย์เราก็วางทั้งหูหิ้วเลยวางทั้งหูหิ้วเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาถึงปุ๊บอาจารย์มานี่ทำไมถวายงั้นทำไมไม่เอาไอ้ตรงที่หิ้วออกก่อนใส่ถาดไปถวายดีกว่าไหมถ้าคนมีทิฏฐิมีมานะมันโดนหักหน้าอีกใช่ไหมโอ้ยเป็นไรเราเหมือนกันแหละฉันชมนี้อยู่แล้ว เหตุผลให้ตัวเองดูดีนะไม่ยอมรับว่าสิ่งเนี้ย
มันไม่ดีด้วยกิเลสของมนุษย์เนี่ยมันโอ้โหหลากหลายมากเราไม่ยอมรับหรอกว่าเราเนี่ยไม่ประณีตแต่อาจารย์ธรรมบุรีไม่ได้เป็นนะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ยพอเขาบอกปุ๊บก็โอ้โหขอโทษทีพี่นึกไม่ถึงจริงเชื่อไหมว่ามันมีความสุขมากนะการที่เราได้ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงไม่ต้องไปโบยคนอื่นซัดทอดคนอื่นคนนั้นคนนี้เห็นตลอดเวลาเลยทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะกลัวความผิดเคยมีครั้งหนึ่งแกล้งคนจริงๆแล้วถามเพื่อที่จะชมถามเพื่อที่จะชมแต่ถามไปงั้นแหละเพราะคำถามสไตล์แบบนี้มันจะต้องโดนตำหนิใช่ไหมคะถามที่จะชมเออนี่มันยังไงอ่ะโอ้ยนั่นทำไม่ได้ทำตัวเองไม่ได้ทำปฏิเสธโหดีมากเลย รีบกลับมาเป็นของเจ้าของ พอชมปุ๊บนี่รีบกลับมาเป็นของเจ้าของเลยนะ กิเลสมนุษย์ไม่ชีอ้วนถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตของเราเนี่ยที่มันไม่มีธรรมะเนี่ยมันจะไม่รักษาคุ้มครองเจ้าของเลยนะคะธรรมะจริงๆเนี่ยในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงแสดงวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ว่ามาเข้าคอร์สเข้มด้วยกันวันที่หนึ่งเดือนระยะที่หนึ่งอธิบายวิปัสสนากรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าการเห็นที่พิเศษการเห็นที่พิเศษนั้นมีการปฏิบัติเรียกว่าสติปัฏฐาน4สติหมายถึงการระลึกรู้ไปใน4ฐานในฐานที่4มีอะไรบ้างไม่มีนะในสมัยพุทธกาลน่ะพระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกแล้วใครอยู่ในข่ายพยานปุ๊บ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 พอใครเข้าข่ายพยานปุ๊บคนนั้นคือต้องฟังรู้เรื่องแล้วว่าสติคืออะไรจะไม่มาผ่านไป3ปียังไม่รู้เลยอ๋ออาจารย์เพิ่งรู้ว่าสติมันคืออะไรไม่มีนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าพวกเรานะคือถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบยอมรับความจริงเนี่ยมันจะสดชื่นปัญหาคืออีโก้อัตตาตัวตนของเราเนี่ยมันเยอะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้อีโก้ของเราที่มันมีอยู่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยแหละเป็นทุกข์ทุกวันนี้มีความสุขค่ะใครว่าอะไรอืมเป็นใครว่ายังไงอืมใช่ไม่ได้ประชดด้วยนะคะเป็นจริงก็คือเป็นจริงถ้าเป็นไม่จริงก็อธิบายให้เขาฟังเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเพราะเรายืนอยู่บนฐานของความจริงเราเชื่อว่าธรรมแลนั้นเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมมันจะไม่หวั่นไหวปกติเนี่ยถ้าเราอธิบายให้ใครฟังแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยถามไม่ชี้อ้วนว่าหวั่นไหวไหมหวั่นไหวไหมไม่ชี้กันหนึ่งอยากจะไปอธิบายอ่ะตัวเองทำถูกอ่ะอยากจะอธิบายให้อาจารย์ธรรมวลีฟังว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำไมอาจารย์ถึงฟังแล้วไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดพออาจารย์ไม่เข้าใจปุ๊บนี่เริ่มไม่สบายใจแล้วอนาคตจะเดือดร้อนอะไรมั้งหรือเปล่าเนี่ยหวั่นไหวกิเลสทำงานตึ๊บๆๆๆๆ10ตัว20ตัวเลยนะคิดถึงอนาคตโอ้โหทะเลาะกับอาจารย์ธรรมวลีอยู่วัดนี้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยมันโดมิโนหมดเลยกิเลสมันทำงานต่อเนื่องไม่ยอมจบแต่ถ้าเกิดว่าเรามีธรรมะที่เราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยอยู่ในหัวใจอย่างมั่นคงอาจารย์ธรรมวลีไม่เข้าใจอ่ะก็เรื่องของอาจารย์ธรรมวลีเองอยากไม่มีสติปัญญาจะเข้าใจเองก็ต้องปล่อยถ้าเราถูกนะคะคือมันจะไม่หวั่นไหวอะอธิบายแล้วก็แล้วแต่ไม่ใช่ไม่พูดอะไรเลยนะคะ
ให้รู้เองก็ไม่มีนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องอธิบายมันจะไม่หวั่นไหวหรือเราไม่ผิดคนที่เชื่อเรื่องของธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยคือคนที่เชื่อเรื่องอะไรคะเชื่อเรื่องอะไรไม่ชีสีดาคนที่เชื่อเรื่องธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคือเชื่อเรื่องอะไรเรื่องของกรรมชื่อเรื่องของกรรมเมื่อปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องของกรรมมากขึ้นเรื่อยๆพอเชื่อเรื่องของกรรมปุ๊บเนี่ยมันเกิดมาโลกมนุษย์ใบนี้มันไม่มีใครที่อยู่กับเราได้ตลอดไปเราลองเช็คดูสิคะว่าตั้งแต่เกิดมาวันนี้มีใครอยู่กับเราได้ตลอดมั่งจนไม่เคยแยกจากกันเลยตัดครอบครัวออกนะคะครอบครัวเองทียังไม่อยู่เลยถูกต้องไหมคะแต่ครอบครัวจันทบุรีอยู่มีแต่พ่อที่เสียไปน้องชายแม่แล้วก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดแต่บางคนก็ไม่มีแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราตัดครอบครัวเราออกเนี่ยคนอื่นเนี่ยมีใครอยู่กับเราเนี่ยตลอดตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้มีไหมแล้วแปลกหรือเปล่าว่าเรามักจะเสียใจกับคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคือคนที่ไม่ได้อยู่กับเราตั้งแต่เกิดจริงไหมไม่จริงยิ่งบางคนเข้ามาแวบๆเนี่ยไปเสียใจกับเขาเพิ่งรู้จักกันแค่ปี2ปี3ปี4ปีเนี่ยไปเสียใจกับเขาเราโทษเขาไม่ได้ค่ะเราต้องโทษอะไรคะโทษที่เราไม่มีธรรมะถ้าเรามีธรรมะเนี่ยธรรมะนั้นจะรักษาใจของเราเขาบอกว่าคนที่มีธรรมะเนี่ยจะเปรียบเสมอกับคนที่เป็นล่มโพล่มไทรต้นไม้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยแต่พอใครเห็นปุ๊บเนี่ยถ้าเขาผ่านมาเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าล่มคนที่ประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยหรือคนที่มีธรรมะในหัวใจเนี่ยใครมาเข้าใกล้แล้วเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ต้องดูสังคมด้วยนะคะ ต้องดูสังคมด้วยว่าสมมุติเราอยู่ในสังคมที่เป็นอบายมุขทั้งนั้นเลยแล้วเราปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเราก็ไปนั่งบ่นกับคนว่าทำไมถึงจะไม่มีใครชื่นชมฉันเลยเป็นไปได้ไหมไม่ใช่อ้วนไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาเล่นการพนันไปอยู่กลุ่มของคนที่เขากินเหล้าไปอยู่กลุ่มของคนที่เขาเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามเป็นคนดีในสายตาของเขาหวังดีทุกอย่างกับทุกคนเลยนะเอาใจใส่หาข้าวหาปลาให้เขากินเสียสละเงินทองทุกอย่างให้เขาหวังความรักจากคนที่ชอบเล่นการพนันหวังความรักจากคนที่ติดเหล้าหวังความรักจากคนที่เที่ยวกลางคืนโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับเขาเลยเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะรักเราหรือเขาจะชื่นชมเราหรือเขาจะสนิทสนมเราเป็นพิเศษเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเราจะรู้แล้วเราว่าบางทีเนี่ยความชื่นชมหรือความรักต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันต้องอยู่ในที่ถูกที่ถ้าเราอยู่ผิดที่เนี่ยเราไม่ต้องไปเสียใจค่ะอย่างเช่นที่นี่เนี่ยเขายอมรับคนเก่งแบบนี้แล้วเราไม่เป็นเรื่องนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่เก่งเนี่ยเราควรเสียใจไหมคะแค่นั้นเองไอ้ความเข้าใจแบบนี้มันจะรักษาใจของเราให้ไม่ทุก
คำว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ย หมายถึงส่วนไหนใจใจของเราเนี่ยมันจะไม่ทุกข์รักษาใจของเราให้ไม่ทุกข์แต่เพราะว่าเราเนี่ยไม่ทันกิเลสไงคะไม่ทันกิเลสคำว่าทำเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงความเป็นปกติความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายของตัวเรารูปกับนามก็เป็นสภาวะธรรมรูปกับนามกายกับใจเป็นสภาวะธรรมแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยโยคีมาเข้าคอร์ส3เดือนเนี่ยก็ยังได้ทะเลาะกับตัวเองเลยคิดดูเขาอุตส่าห์กันออกมาอยู่กับตัวเองนะไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเลยนะก็ยังทะเลาะกับตัวเองธรรมที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันรักษาเราหรือเปล่าคำว่ารักษาก็คือตัวปัญญาที่มันยอมรับความจริงในสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่เรายอมรับไหมเมื่อวานที่เราคุยกันจริงๆแล้วก็เร็วนะอธิบายเมื่อวานเรื่องของวันซืนมืดมามืดไปตัมโมใช่ไหมตัมมะปายโนมืดมาสว่างไปตัมโมโชติปายโนสว่างมามืดไปโชติตมะปายโนโชติโชติปายโนสว่างมาแล้วก็สว่างไปแต่ละคนเนี่ยมีฐานไม่เท่ากันทีนี้แต่ทุกคนเนี่ยอยากมีความสุขเหมือนกันเราจะเอาความสุขของคนคนนี้มาจัดการกับวิธีการที่ต้องการความสุขของอีกคนหนึ่งอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีชอบกินมังสวิรัติแต่มิชีอ้วนชอบกินกุ้งมิชีอ้วนก็เลยพยายามบอกอาจารย์ธรรมวรีว่าอาจารย์กุ้งเนี่ยมันอร่อยกว่าผักตั้งเยอะอาจารย์เชื่ออ้วนเถอะไอ้ชื่ออ้วนจะแทนได้ว่าอ้วนเชื่ออ้วนเถอะอาจารย์กินกุ้งอาจารย์ลองดูอาจารย์ลองกินดูอาจารย์ธรรมวรีบอกไม่กินชอบผักยิ่งไปกว่านั้นที่ชอบผักไม่ได้ชอบตัวรสชาติของผักแต่ชอบที่จะตั้งสัจจะให้ตัวเองไม่กินเนื้อสัตว์ความสุขเนี่ยของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันในเมื่อความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยความทุกข์ของคนเรามันก็จึงไม่เหมือนกันไงแม้กระทั่งความทุกข์เองเนี่ยหลายคนเนี่ยใช้วิถีชีวิตเรียกว่าสร้างกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาทุกข์เรื่องแบบเนี้ยแต่เราไม่ทุกข์เราก็จะดูถูกคนอื่นทันทีเลยนะคะฉันไม่เห็นทุกข์เลยแบบเนี้ยยายสีดาปวดเข่ามั้งไหมปวดขาปวดเข่ามั้งไหมตอนนี้ไม่ปวดแล้วคนมีบุญไม่ชีคนึงปวดไหมปวดตั้งแต่5นาทีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันความสุขเองเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันทีนี้คนเราจะทุกข์เพราะอะไรส่วนใหญ่ไม่ชีอ้วนทุกข์เพราะถูกขัดความสุขจริงไหม
ทุกข์เพราะว่ามันถูกขัดความสุขทีนี้ไอ้ความสุขที่มันถูกขัดเนี่ยมันมีอยู่สองแบบคือความสุขที่มันเป็นกิเลสแล้วเราถูกขัดใจคนที่มีกิเลสแล้วถูกขัดใจเนี่ยก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวก็จะโกรธถ้าเขารักกิเลสเขามากๆนะเขาไม่ไว้เราไว้หรอกพวกนี้เขารักกิเลสแต่คนที่มีกิเลสนะคนที่มีกิเลสแต่เขายอมรับได้นะบางทีเนี่ยความสุขของคนเราเนี่ยมันต้องการจะกำจัดกิเลสอันนี้ความสุขไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมคะนักปฏิบัติเนี่ยมีความสุขในการได้กำจัดกิเลสแต่คนทั่วๆไปเนี่ยมีความสุขในการตามใจกิเลสพอเรามาเปรียบเทียบกันเราก็ทะเลาะกันเพราะว่าเราไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเราไม่ยอมรับตัวเราเองเราจะพยายามเหนือเขาก็ไม่ยอมรับตัวเองก็พยายามที่จะเหนือเรามันจึงไม่จบแต่วันนึงเนี่ยถ้าทุกคนกลับมาหาตัวเองแล้วยอมรับในสิ่งที่เราเป็นตัมโมตัมมะปายโนใครบอกเราไม่มีก็คือไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่เจอกันตลอดไปแต่ถ้ามันมีความผูกพันมันมีสิ่งที่สร้างบารมีร่วมกันต่างๆก็ให้กรรมที่เป็นกรรมดีหรือกรรมที่เป็นกรรมชั่วมันทำงานเราไม่ต้องไปสั่งมันใช่ไหมพี่ชิวันสั่งมาได้ไหมเพราะว่าพอเราไปสั่งมันเนี่ยพอมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราจึงทุกข์ความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยมีใครหรอกที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้แต่สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็คือใจของเราเองที่มันไม่รู้จักพอจริงไหมใจของเรานั่นแหละค่ะไม่พอใจในตัวเองไม่พอใจในคนอื่นแล้วคนที่จะรู้ได้ว่าตัวเองไม่พอใจในตัวเองเนี่ยคือใครก็คือคนที่มีสติตราบใดที่ไม่มีสติเนี่ยก็เรียกว่าหลงตัวเองหลงตัวเองอย่างเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าจัดรายการธรรมวลีพอดีมีญาติธรรมถามคำถามมาซึ่งเรื่องนี้คิดว่าหลายคนมีความทุกข์กับเรื่องนี้เรื่องของอคติซึ่งเมื่อก่อนตัวเองก็เคยเจอปัญหาเรื่องนี้มาเหมือนกันก็อยากจะพูดเหมือนกันโดยความที่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นอาจารย์มีหน้าที่สอนให้ความรู้ให้ความยุติธรรมลูกศิษย์ไม่ได้มีแค่คนเดียวลูกศิษย์มีหลายคนถูกต้องไหมคะเยอะมาลูกกี่รุ่นละหายไปก็เยอะจนกลับมาใหม่จำลูกศิษย์ไม่ได้ก็มีไปมายิ่งสมัยก่อนที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยเข้าคอร์สที่เป็นร้อยแค่คอร์สเดียวเยอะทุกคนก็ต้องการทุกคนมีกิเลสต้องการให้อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยให้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ในสิ่งที่ต้องการแต่โดยความที่เราเป็นอาจารย์เราก็พยายามที่จะยุติธรรมที่สุดแล้วนะแต่ก็
พอไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะบอกว่าลำเอียงไม่ถูกใจเขาแต่ถ้าเราทำให้ถูกใจเขาเขาก็จะบอกว่าเราดีเรื่องของการอคติเนี่ยมันอยู่บนโลกใบนี้โหมันอยู่ยากมากถ้าเรามีบุญได้อยู่กับคนที่มีอคติน้อยลำเอียงน้อยไม่ว่าจะเป็นทั้งสองฝ่ายค่ะฝ่ายอาจารย์ฝ่ายลูกศิษย์หรือฝ่ายอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีอคติเนี่ยบอกว่าอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยลำเอียงอคติทีนี้เรามาดูกันว่าในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติอคติคืออะไรแม่ชีแม่ชีจะไม่ทุกข์อีกต่อไปถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์อคติเนี่ยคือลำเอียงเพราะรักและฉันทากติเมื่อเช้าพูดสไตล์เอาไปใช้ในชีวิตจริงแต่อันเนี้ยเราก็จะอธิบายในแนวของจิตวิทยาอภิธรรมที่จะนำมาปฏิบัติกันลงมือจริง 2. โทสะกติโทสากติเขาจะลงสระยาวโทสากติโมหากติโมหกติแล้วก็พยากติถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือลำเอียงเพราะรักคือรักในที่นี้เนี่ยเขาใช้คำว่าฉันทากติเขาไม่ใช่โลภากติเพราะฉะนั้นคำว่ารักในที่นี้เนี่ยมันรักไปในทางที่ดีก็ได้รักไปในทางที่เสียก็ได้เอ็นดูเป็นพิเศษแต่มันก็เอียงอะหรือจะเป็นเรื่องของกามคุณหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คือลำเอียงอ่ะคือมันจะให้น้ำหนักไปทางความรักหรือลำเอียงไปเพราะโทสะหรือลำเอียงไปเพราะโมหะโมหะด้วยความไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกหรอกเอาความพอใจเป็นหลักคนโมหะเนี่ยโมหะเนี่ยเขาจะไม่มีถ้าบ้านเราเลือกไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเหมือนเราไปซื้อรถอะค่ะหรือซื้อโทรศัพท์มือถืออะเอาแค่มันมีปุ่มกดๆ ก็เอาแล้วเขาว่ายังไงก็ซื้อไม่เป็นอะใช่ไหมจิ๋วว่าอันนี้คือโมหะคือมันไม่รู้อะว่าอะไรเป็นอะไรอะสเปคของอะไรก็ไม่รู้เรื่องกับเขาอะก็ซื้ออะหรือพยากติพยากติคือกลัวไม่ได้ผลประโยชน์ต่างๆกลัวไม่ผลประโยชน์ก็มีหลายอย่างผลประโยชน์ก็คือชื่อเสียงผลประโยชน์ก็คือความสุขผลประโยชน์ก็คือความรักผลประโยชน์ก็คืออำนาจสิ่งทั้งหมดนี้เรียกผลประโยชน์มานะคะหลายคนเนี่ยตีความหมายเป็นเงินค่ะบอกว่าลำเอียงเพราะว่ากลัวไม่ได้เงินหรือบางทีบอกว่าทำงานเนี้ยไม่มีผลประโยชน์อะไรไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อนคำว่าผลประโยชน์ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวอาจจะหมายถึงชื่อเสียงอาจจะหมายถึงอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการน่ะที่มันไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะคำว่าผลประโยชน์ซับซ้อนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ตัวเองอ่ะต้องการที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการทำความดีจริงๆทีนี้เรามาดูว่าไอ้เจ้าตัวฉันทาคติเนี่ยความรักเนี่ยลำเอียงเพราะความรักความรักมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าลำเอียงปุ๊บไม่ดีแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอีกคนหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เขาถูกลำเอียงเนี่ยเขาไม่ได้รับความยุติธรรมถูกต้องไหมคือเราคิดว่าเอ้ยฉันก็รักตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยมีลูกมีหลานบางทีทำงานก็เอาลูกเอาหลานตัวเองเนี่ยเข้าไปทำงานในที่ดีๆเนี่ยทั้งที่ลูกหลานคนอื่นเขาเก่งกว่าอีกอะขออนุญาตพูดความจริงนะคะทำงานหน่วยงานต่างๆบางทีเนี่ยลูกหลานตัวเองก็ไม่เก่งแต่อยากให้ลูกหลานตัวเองทำงานดีๆใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าหน่วยงานเนี้ยเขาได้คนๆเนี้ยที่เก่งๆเนี่ยเข้าไปทำเนี่ย
รุ่งแน่นอนแต่คนที่มีอคติเนี่ยก็จะเอาความสุขส่วนตัวของตัวเองเป็นใหญ่เราไม่ได้คิดว่าส่วนรวมจะได้อะไรเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยุติธรรมละเราไม่ได้มองส่วนรวมเป็นใหญ่เราก็จะเอาพวกเอาพ้องเนี่ยก็คืออคติหมดอะค่ะหรือลำเอียงเพราะโทสะถามว่าโทสะโมหะโลภะแล้วความกลัวเนี่ยความกลัวในพุทธศาสนาคืออะไรคะก็คือโทสะนั่นแหละความกลัวคือความตณีความกลัวความหวงหรือความกลัวคือความอิจฉากลัวคนอื่นได้ดีกว่าความอิจฉากลัวคนอื่นเอาไปตณีมีตัวไหนบ้างที่เป็นกุศลอคติเนี่ยมีไหมไม่ชี้ว่ามีตัวไหนที่เป็นอกุศลบ้างในใจของคนที่มีอคติเพราะฉะนั้นจิตที่มันเป็นอคติเนี่ยมันคือจิตที่ถูกหล่อหลอมไปด้วยอกุศลอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์ของการที่เรามีธรรมเป็นที่รักษาใจเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ประพฤติชีวิตของเราเนี่ยไปตามอำนาจของอคติถามว่าถ้ามีชีอ้วนเจออาจารย์ธรรมวลีอาจารย์ธรรมวลีไม่มีความยุติธรรมอ่ะทั้งที่อีกคนนึงผิดไม่ชีอ้วนมาบอกอาจารย์ธรรมวลีก็ยังบอกเอ้ยไม่เป็นไรเราปล่อยเข้าไปเพราะสนิทกันมีชีอ้วนจะนับถืออาจารย์ธรรมวลีต่อไปไหมถึงต่อหน้าไม่กล้าพูดลึกๆอยู่ก็รับไม่ได้ความไม่เคารพความไม่นับถือในใจเนี่ยมันจะเริ่มก่อตัวเกิดขึ้นมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว อกุศลทั้งหลายเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียคุณธรรมในตัวแต่ถ้าเรามีธรรมะยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำไมถึงพูดถึงเรื่องอคติพวกนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะเอ็นไปแบบนั้นแหละในสภาวะธรรมเนี่ยบางทีเราก็เป็นอย่างเช่นเราชอบแบบนี้เราก็จะพยายามให้แบบนี้มันอยู่กับเรานานๆเราไม่ชอบอันนี้เราก็พยายามจะผลักไอ้สภาวะอันนี้ออกไปมันก็จะเป็นอารมณ์เดียวกันนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้กับบุคคลไงคะอคติเนี่ยเมื่อเรามีจิตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราไปอยู่ข้างนอกปุ๊บเนี่ยเราจะใช้กับบุคคลเราก็จะเสียผู้เสียคนนะคะคนมีอคติเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาของคนที่เขาเป็นบัณฑิตเขารู้แล้วว่าคนนี้ทำงานไม่ได้อย่างถ้าอาจารย์ธรรมวลีทำงานเนี่ยถ้าเป็นผู้นำนะคะถ้าอาจารย์ธรรมวลีเป็นหัวนะคะผู้นำเนี่ยคนอคติไม่ได้ทำงานด้วยไม่เอาค่ะเสียงานถ้าเอาคนมีอคติเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเอาพวกตัวเองเข้ามาเอาอะไรเข้ามาเกลียดคนไหนคนเก่งๆ เกลียดเขาก็ไล่เขาออกเพราะไม่ใช่พวกตัวเองเจริญยากทำงานกับคนมีอคติเนี่ยมันจะเจริญยากแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องคอยกันอคติเขาไว้ถ้าเขาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากส่วนตัวมากเกินไปเราก็ต้องคอยเบรกคนมีอคติมากๆบางทีก็ต้องเบรกมันเป็นหน้าที่ของผู้นำต้องรู้ว่าอันนี้เป็นอคติไม่เป็นอคติไอ้ถ้าตัวรู้ทั้งหมดเนี่ยมันคือสติคนที่มีสติเนี่ยจะไม่มีอคติเมื่อเรามีอคติเมื่อไรเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไปด้วยความโลภเราทำอะไรไปด้วยความโกรธพยาบาททำอะไรด้วยความไม่รู้คือความหลงทำอะไรด้วยความกลัวภัยต่างๆเนี่ยซึ่งมันไม่ตรงกับตามความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปใช่ไหมบาปแต่ว่าถ้าคนไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เชื่อเรื่องเวรกรรมเนี่ยจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาใจมันไม่ละเอียดพอที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้เราเอ้ยนี่พวกฉัน
นี่พวกแกไอ้ตัวเนี้ยจิตมันไม่ได้ถูกฝึกจิตที่มันมีกิเลสขึ้นมาเนี่ยทำไมเราต้องนั่งดูท้องพองท้องยุบพอมันเกิดสภาวะอย่างไม่ชีคนึงเนี่ยสุขภาพมีปัญหาเกิดอาการเจ็บขึ้นมาเกิดอาการปวดขึ้นมาตามสภาวะที่มันเป็นสังขารของเราเนี่ยเมื่อจิตของเราเนี่ยมันเกิดทุกข์มันก็จะปฏิเสธความทุกข์ไงถ้ามันอยากสุขเนี่ยมันก็ต้องการที่จะได้ความสุขเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันกำลังทำงานอยู่เนี่ยวิปัสสนากรรมฐานจะทำให้เราเรียนรู้จิตของเราในขณะที่เจอสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็เรียนรู้ใจของเราขณะเจอสิ่งที่ชอบด้วยใจที่มันมีสติคนที่มีสติเนี่ยใจมันจะเป็นกลางนะเพราะว่าไอ้อคติทั้งหมดเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีความเจริญก้าวหน้าได้เร็วออกไปใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยถึงอาจจะครั้งแรกอย่างที่ได้พูดให้ฟังว่าเราเจอคนเยอะขนาดไหนแล้วใครบ้างที่อยู่กับเรานานบางครั้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าการทำความดีเนี่ยมันทวนกระแสมันทวนกระแสค่ะเราจะบอกว่าทำความดีตามที่อาจารย์บอกไปแล้วเนี่ยไม่เห็นมีคนรักเลยใช่ไหมไม่ชิอ้วนแบบนี้โดนจันทมรีก็โดนไม่เห็นมีใครรักเราเลยเจอคนแบบนี้รักไหมไม่ชีเพนกวนคนแบบนี้ไม่เอาพวกเอาพ้องใช่ไหมคะแต่ว่าบุญกับบาปเนี่ยมันอยู่กับเราพวกพ้องเนี่ยที่เราช่วยวิ่งเต้นอะไรแต่ละพัดที่เราโกงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงเวลามันก็แยกจากกันแต่คุณธรรมที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยกับบุญบาปนั้นน่ะมันอยู่กับตัวเราเมื่อถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยทุกคนก็แยกจากกันไปเหลือแต่บุญกับบาปของเราที่มีต่อกันไม่ว่าเราจะเจอใครเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราตลอดไปบางทีเรายอมลำเอียงให้กับคนใดคนหนึ่งสักคนหนึ่งเขาก็ไปบางคนก็ได้ผลประโยชน์แล้วเขาก็ไปจริงไหมแม่ชีเรายอมลำเอียงให้กับเขาอ่ะเขาก็ไปหรือคนบางคนเนี่ยเราอคติกับเขาเนี่ยเขาน้อยใจเขาเสียใจเขาก็ไปแต่ไอ้ที่มันเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยมันอยู่กับเราแล้วมันคุ้มค่าไหมล่ะท่านถึงบอกว่าคนที่รักตัวเองเนี่ยก็คือคนที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีบาปน้อยที่สุดถูกต้องไหมเพราะว่าคนที่มีบาปน้อยที่สุดก็คือคนที่รับวิบากกรรมที่เป็นอกุศลน้อยที่สุดทุกน้อยที่สุดเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยถามว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรมันก็มาจากผลบาปทั้งนั้นนะคะอันที่เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพมันก็คือวิบากกรรมของเราที่เราเคยทำบาปผิดศีลข้อที่หนึ่งมาอย่างแม่ชีคนึงเนี่ยป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ต่อเสาะแต่แสะตลอดทำใจให้มันสดชื่นขึ้นมาดีนะที่ร่างกายของเราเนี่ยถึงจะอ่อนแอเนี่ยแต่เราก็ยังมีที่ฝึกใจยืนอยู่บนฐานของความจริงของเรามันก็จะไม่ทุกข์เอาฐานของเราที่มันมีอยู่เนี่ยเป็นที่ตั้งของการกำหนดรู้ทีนี้ความอดทนมันก็ไม่เท่ากันแต่ละคนเนี่ยบารมีที่สะสมมาของเก่ามันไม่เท่ากันบางคนความอดทนสูงมากบางคนความอดทนไม่มีท
ทีนี้เดี๋ยวแม่ชีฟังเสร็จอาจารย์ลงมาโดนแบบแม่ชีมั่งสิแม่ชีจะรู้ว่ามันอดทนเป็นยังไงมุนแม่ชีคิดในใจแบบนี้นะได้ยินแม่ชีคิดอาจารย์ลงมาเป็นมั่งอาจารย์จะรู้ว่าแม่ชีเจ็บแบบเนี้ยมันเป็นยังไงก็มันไม่ได้เป็นไงที่พูดอยู่ตรงนี้ก็คือว่าทุกคนมันมีฐานของตัวเองถ้าอาจารย์มีความปรารถนาดีกับแม่ชีอาจารย์ก็ต้องบอกทางที่ถูกที่สุดก่อนแต่ถ้าเกิดแม่ชีไม่ไหวแม่ชีก็ถอยได้ถอยออกมาอีกสเต็ปนึงพออดทนไม่ไหวมีสติในการขยับตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งที่มันยังมีอยู่เนี่ยก็คือความเพียรคือความศรัทธาความเพียรเนี่ยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเนี่ยหรือสัมมาประธานสี่คือความเพียรชอบเนี่ยถามว่ามันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปได้บุญหรือยังถึงแม้กระทั่งที่เรากำลังเจ็บอยู่เนี่ยแล้วเรากำลังทนความเจ็บอยู่เนี่ยซึ่งคนอื่นเขาจะมองว่าเอ้ยไอ้พวกนี้มันโง่หรือเปล่าเนี่ยมานั่งทนเจ็บมาอยู่ได้ถ้าเป็นฉันนะฉันไปนอนคนไปนอนเนี่ยสบายถูกเยาะเย้ยเลยนะคนโง่มันนอนเจ็บอยู่แต่คนไปนอนเนี่ยสบายคนฉลาดอย่างที่เราคุยกันว่าจุดหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่เขากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเขารู้ว่าจิตมันกำลังถูกฝึกคำว่าภาวนาเนี่ยมันคือฝึกจิตให้มันมีคุณภาพเราไม่ได้มานั่งหาความสุขนะคะต้องไม่สับสนนะหลายคนปฏิบัติธรรมบอกไม่เห็นสุขเลยสับสนไหมไม่ชีไม่สับสนนะไม่สับสนแล้วนะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้หาความสุขนะไม่ชีคนึงปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะฝึกจิตให้มันมีคุณภาพขึ้นมามีสัจจะบารมีมีขันติบารมีมีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยพบกับความสุขไม่ใช่ตอนปฏิบัติมันสุขนะแต่ถ้าเกิดตอนปฏิบัติมันสุขมันก็เป็นอีกเรื่องนึงมันก็ไม่ผิดอะไรแบบนั้นทีนี้หลายคนนักปฏิบัติเนี่ยที่เลิกปฏิบัติอย่างพองยุบเนี่ยปฏิบัติโอ้เดินวันละชั่วโมงครั้งละชั่วโมงไม่ไหวทรมานทุกเขาปฏิบัติอุตส่าห์หยุดงานมาว่าจะสบายซะหน่อยหนักกว่าทำงานอีกบางคนโผล่ทำงานว่าเหนื่อยแล้วนะมาปฏิบัติทำเหนื่อยกว่าทำงานอีกเพราะว่าเขาต้องการมาเพื่อจะมีความสุขไงคะก็ต้องหาวัดที่เป็นบรรยากาศต้นไม้เสียงนกเสียงกานอนฟังนั่งฟังเสียงนกเสียงนกจิ๊บจับจิ๊บจับจิ๊บจับฟังเพลินๆป่ะไม่ต้องไปเอาอะไรเยอะเอาใจสงบสงบอันนั้นก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับเราจะฝึกอะไรก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรแต่สิ่งสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติทุกคนหรือพุทธบริษัทเนี่ยคือเราจะไม่ดูถูกความดีของคนอื่นเพราะการดูถูกความดีของคนอื่นจิตมันคืออะไรคะมานะทิฏฐิมานะทิฏฐิเป็นอกุศลแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขได้ยังไงใช่ไหมคะต้องระวังนักปฏิบัติเนี่ยยิ่งปฏิบัติเยอะปฏิบัตินานเนี่ยยิ่งมีความรู้มากเนี่ยเรามักจะดูถูกคนอื่นจิตที่มันดูถูกคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ทุกข์นะมันทุกข์แบบมานะแต่ไม่รู้ตัวเองคือมันเศร้าหมองถ้าเรามีหัวใจแบบนี้อยู่เนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวมานะเนี่ยมันหลุดออกจากวงจรชีวิตไปได้นะชั่วขณะจิตหนึ่งเราจะรู้ว่าความสุขที่ไม่มีมานะเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ต้องมานั่งถือตัวเองว่าฉันเก่งฉันดีฉันอะไรไม่ต้องมานั่งระวังว่าฉันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ใครว่ายังไงก็อื้อเป็นอยากให้เป็นยังไงก็อื้อเป็นสบายแม่ชีเนี่ยที่อยู่ด้วยกันแกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ย
พออาจารย์ถามอะไรเนี่ยต้องอธิบายไปหมดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งแกเล่าให้ฟังเอาแกมาขายนิดนึงแล้วกันนะแม่ชีรู้เฉพาะข้างในนี่คือแม่ชีไหนนะแต่คนที่ฟังรายการวิทยุไม่รู้แม่ชีบอกว่าอาจารย์เชื่อหรือเปล่าว่าแม่ชีเนี่ยใช้ไมโครเวฟไม่เป็นสมัยก่อนเนี่ยทำอะไรพวกนี้ไม่เป็นจะไม่กล้าบอกคนอื่นเลยเพราะว่ากลัวเขาหาว่าโง่เจ้าของไม่เคยทำกับข้าวอาจารย์ใช้ให้ไปใส่ไมโครเวฟบอกไม่ชี้เอาของไปใส่ไมโครเวฟไปหน่อยไม่ชี้ก็แบบเอาไปอย่างดีเลยสุดท้ายเราคิดนานมากเลยนะบอกว่าอาจารย์ไม่ชี้ใช้ไมโครเวฟไม่เป็นแต่ว่าเขาไม่เคยไงเขาไม่เคยยอมรับแบบนี้ค่ะเขาโล่งเลยเขาบอกเขาพูดเสร็จแล้วเขาโล่งเลยกำลังจะพูดถึงว่าคนเราพอเอามานะออกแล้วเนี่ยมันมีความสุขแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ได้กลับมาที่จะต้องเตรียมตัวฟังก็คือเฮ้ยไปอยู่โลกไหนมาไม่ชี้ไม่ชี้ตอนกินข้าวเย็นๆไม่ชี้ไม่เคยอุ่นบางทีก็แบบว่ามันต้องมีคำถามนี้ไงโดนอยู่แล้วไงคนรุ่นนี้ไปอยู่ที่ไหนไม่ใช้ไมโครเวฟไม่เป็นแต่เขากล้าไงเขาบอกว่าอาจารย์แล้วเขามาเล่าให้ฟังทีหลังไงฮะนี่เขามาเล่าให้ฟังเถอะเชื่อไหมตั้งแต่แม่ชีพูดวันนั้นน่ะแม่ชีรู้สึกว่าชีวิตมันมีความสุขขึ้นมันไม่ห่วงความเก่งไม่ห่วงอีโก้ของตัวเองมันกล้าที่จะพูดว่าเราไม่ได้เราเริ่มต้นจากไม่ได้แล้วอาจารย์ก็สอนว่าทำแบบไหนก็เป็นมีความสุขแต่มันต้องเริ่มต้นจากยอมรับซะก่อนนี่ไงคะนี่คือเอามานะออกแล้วมันมีความสุขเป็นยังไงนะคะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเนาะก็สรุปลงที่ว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยใจที่มันมีธรรมะนั่นแหละค่ะมันจะรักษาเราไม่ต้องไปหาความสุขจากคนอื่นเพราะความสุขมันเกิดขึ้นจากใจของเราที่มันเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความจริงนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ